สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เราจะมาผัดต้นอ่อนทานตะวันน้ำมันหอยกันนะคะต้นอ่อนทานตะวันนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะนี่ค่ะเราเพาะเองนะคะทำงานทางนั้นเลยค่ะเพาะเองก็จะปลอดภัยไร้สารพิษนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะก่อนไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้พี่มลปูนนะคะต้นอ่อนทานตะวันงามๆนะคะอันนี้เราเพาะไว้กินเองค่ะเพาะง่ายๆด้วยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะอย่างของเรานะคะเราเพาะในตะกร้าค่ะและการเพาะนะคะก็ใช้เวลาแค่7-10วันก็สามารถนำมาปรุงอาหารทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดต้นอ่อนทานตะวันเอาไปผัดกันนะคะวิธีการตัดก็จะง่ายๆค่ะจะใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้นะคะเราก็จะรวบแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มีดเฉือนๆไปได้เลยนะคะต้นอ่อนทานตะวันนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะชะลอความแก่มีวิตามินอีที่สูงนะคะที่ทำงานร่วมกับวิตามินซีและมีซิลิเนียมนะคะเพื่อลดความดันในเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะและก็ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังอุดมไปด้วยไขมันที่ดีนะคะเช่นกรดไขมันโอเมก้า369ค่ะมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมนะคะมีโฟเลตที่สูงค่ะเมนูต้นอ่อนทานตะวันนะคะก็มีมากมายหลายเมนูทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวต้นอ่อนทานตะวันนะคะต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยยำต้นอ่อนทานตะวันสลัดต้นอ่อนทานตะวันทูน่าต้นอ่อนทานตะวันอบชีสนะคะยำซีฟู้ดต้นอ่อนทานตะวันและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะคะจะชอบใส่หมูจุ่มหรือว่าหมูกระทะค่ะท่านบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะการเพาะต้นอ่อนทานตะวันไว้ทานเองนะคะก็จะปลอดภัยไร้สารพิษนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้นะคะเห็นวางที่ตลาดนะคะถุงประมาณ 25-30 บาทเลยนะคะราคาก็กำลังดีเลยนะคะวิธีดูแลก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็รดน้ำแค่เช้าเย็นเท่านั้นค่ะประมาณ 7-10 วันนะคะเราก็สามารถตัดขายได้แล้วนะคะต้นอ่อนทานตะวันงามๆนะคะอันนี้ถ้าเราไปล้างนะคะทานสดๆได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสีเขาอาจจะดูเข้มไปหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้คลุมอะไรเข้ามากมายค่ะเราทำกินเองนะคะเราก็ไม่สีเรียดเรื่องสีของใบเขาจะสีเขียวเข้มไปหน่อยนึงค่ะแต่ที่เขาทำขายกันนะคะก็สีเขาจะควบคุมนะคะสีก็จะอาจจะอ่อนกว่านี้เป็นหน่อยนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างค่ะแล้วเราจะไปผัดน้ำมันหอยกันนะคะลงมือกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงในกระทะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่พริกขี้หนูกระเทียมสับนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะคะผัดกระเทียมจนหอมแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำต้นอ่อนใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าค่ะพอผักเริ่มสลดนะคะเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหมูค่ะเสร็จแล้วก็คนพวกเขาอีกทีนะคะการผัดต้นอ่อนทานตะวันนะคะเราจะไม่ผัดนานค่ะผัดเพียงแค่ต้นอ่อนสลดนิดหน่อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยนะคะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะทุกคนขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ
เวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ